เต็ม10วันนี้ให้เท่าไหร่ให้100เลยมันรู้สึกว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราแบบเสียดายก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะเพราะว่าเราก็รู้ตัวนะว่าเราแบบไม่ได้สูงไม่ได้แบบคนดีที่สุดเราก็พยายามแบบรีเพรสเซนต์แบบพรีเซนต์ตัวเองออกมาให้รู้ว่าแบบคนไทยเราถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าตัวเล็กแต่เราก็สู้นะแบบเป็นเล็กพี่ขี้หนูอะไรอย่างเงี้ยสเต็ปนี้คือตรงตามที่เราซ้อมมาเป๊ะๆเลยปะก็ตรงค่ะตอนแรกก็แอบลังเลอยู่ว่าเราจะทำดีไหมอะไรเงี้ยเพราะตอนซ้อมเราไม่ได้ทำออกมาอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะพลาดเหมือนกันช็อตเปิดตัวนี่คือตื่นเต้นไหมคะนิดนึงเพราะว่าแบบด้วยความที่เราเห็นแบบป้ายไฟเห็นแบบกองเชียร์ต่างๆอะไรเงี้ยมันเยอะมากทำให้เราแบบมันก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขในเวลาเดียวกันเหนื่อยไหมสมกับที่เราซ้อมหนักที่เราทำมาแต่ว่าถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยก็คงจะไม่ใช่มันเหนื่อยแหละแต่ว่ามันหายเหนื่อยเร็วมากอย่างเช่นแบบว่าวันนี้เราซ้อมกันมาทั้งวันเลยอะค่ะแล้วพอเราเห็นแบบแฟนคลับเห็นผลงานตัวเองแล้วเราสู้หายเหนื่อยเลยพอได้ว่าสเต็ปมามันเกินความจริงที่เราเกินความคาดหมายที่เราคาดไว้ไหมครับก็เกินนะก็รู้สึกว่าวันนี้เราโชคดีที่เราแบบเราเก็บสเต็ปต่างๆตอนซ้อมเราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเพราะเราก็เหมือนแบบเราชอบกักก็กลัวว่าแบบถ้าเราทำทีเดียวตอนออนสเตจกลัวว่ามันจะพลาดแต่ว่ามันด้วยความที่ผ่านมาแล้วมันไม่พลาดเราก็เลยแบบดีใจเต็ม10วันนี้ให้เท่าไหร่ให้100เลยมันรู้สึกว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราแบบเสียดายวันจริงเอากี่ร้อยดีครับวันนี้ให้ร้อยแล้ววันจริงต้องรอดูค่ะเพราะว่าวันนั้นนี่คือแบบทั้งโชว์ต่างๆคือจัดเต็มมากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยก็จะได้ทุกคนจะได้เห็นหลายพาร์ทอย่างตอนนี้ยังมีกั๊กไว้อยู่ไหมคะไว้วันจริงมีกั๊กของไว้หรือเปล่าวันจริงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามถ้าเราได้เข้ารอบท็อปสิบใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนรอติดตามในพาร์ทของการสปีดมากกว่าที่เราก็เตรียมตัวของเรามาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันยังมีกังวลอยู่ไหมลูกสำหรับหนูไม่นะคะเพราะว่าเราก็ทำการบ้านค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กำลังใจแบบมันล้นหลามมากมากจริงๆเลยทำให้เราความหวังมงทองมงแรกตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็หวังค่ะเพราะคิดว่ายังไงก็ต้องเอากลับบ้านเราให้ได้อย่างน้อยคือไม่รู้ว่ามันผลมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราชนะใจตัวเองชนะคนในประเทศให้เขารู้ว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็โอเคThank you.